สวัสดีกันเลยนะฮะกลับมาอยู่กับรายการอากิระยามาโตะ Channel เช่นเคยและวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Ultimate Admiral กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายในช่วงเวลานี้เพราะว่าทางนี้ก็คิดว่าอยากจะเล่นเกมอื่นด้วยเพราะว่ายังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ค้างไว้เยอะพอสมควรดังนั้นนี่ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของโปรเจกต์ Ultimate Admiral Dennot ก่อนละกันนะฮะโดยวันนี้ก็มาอยู่กันกับโปรเจกต์แทน C ของเยอรมันกันอีกครั้งนึงซึ่งโปรเจกต์วันนี้ก็คือ Spock Kaiser 1938ซึ่ง Spock Kaiser หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Escort Cruiser หรือเรือลาดตระเวนเบานั่นแหละเป็นหนึ่งในแผนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างเรือลาดตระเวนเบาให้กับ Kriegsmarine หรือกองทัพเรือของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแผนนี้จริงๆมีทั้งหมด3ดีไซน์ก็คือดีไซน์1938 1939แล้วก็1940ซึ่งแผนในปี1940จะมีขีดความสามารถในการลบที่สูงที่สุดแต่วันนี้เนื่องจากชื่อมันคือ Spock Kaiser 1938เราก็เลยจะมาสร้างรุ่นแรกก็คือ1938กันซึ่งถึงแม้ว่าดีไซน์ทั้ง3จะต่างกันแต่ก็มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือติดปืนหลักโดยปืนหลักก็คือปืนหลักขนาด 5.9 นิ้วหรือ150มม.ทั้งหมด6กระบอกโดยมีทั้งหมด3แท่น1แท่นอยู่ด้านหน้า2แท่นอยู่ด้านหลังซึ่งดีไซน์ที่มี2แท่นอยู่ด้านหลังนั้นก็เพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเวลาระหว่างถอยทัพเรือลำนี้วางแผนที่จะเป็นเรือสำหรับลาดตระเวนสำหรับเรือแพลนซีลำอื่นๆซึ่งมีการสั่งทั้งหมด3ลำในช่วงประมาณปี1941ถูกตั้งชื่อว่า SP1 SP2 และ SP3 รู้สึกจะมีชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Z40 Z41 แล้วก็ Z42แล้วก็จะมีอีก3ลำก็คือ SP4 SP5 กับ SP6 แต่3ลำหลังที่กล่าวขึ้นมานั้นรู้สึกจะมีแต่ตัวของเครื่องยนต์แต่ไม่ได้สั่งเรือมาโดย SP1 เป็นลำเดียวที่มีการวางกระดูกงูจริงๆแต่ก็ในช่วงการโจมตีทางอากาศในช่วงน่าจะประมาณ1942แบบแปลนของเรือเนี่ยถูกทำลายไปพร้อมกับตัวของเรือที่กำลังวางกระดูกงูอยู่การก่อสร้างก็เลยหยุดไปสุดท้ายก็เลยยุติแล้วก็นำทรัพยากรที่สร้างเรือลำนี้ไปสร้างเรือดำน้ำกับเรือพิฆาตทั่วไปเลยซึ่ง SP1 เป็นลำเดียวที่มีการวางกระดูกงูแต่ก็ถูกโจมตีทางอากาศในช่วงประมาณปี1942ทำให้แบบแปลนถูกทำลายและการก่อสร้างก็เลยต้องหยุดก่อนที่ไม่นานก็จะนำทรัพยากรการก่อสร้างไปสร้างเรือพิฆาตกับเรือดำน้ำซะแทนที่มีอยู่แล้วก็เลยไม่มีการก่อสร้างอะไรขึ้นนับจากลำนะคือลำสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกต่อเลยซึ่งเรือของ Spock Kaiser เป็นเรือที่พัฒนามาจาก M Class อีกทีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวสักวันก็จะสร้างให้ดูเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่เรือนี้ละกันโดยเรือ Spock Kaiser ได้วางแผนสร้างทั้งหมด6ลำและเดินยกเรือทั้งหมด6ลำโดยมีระวางขับน้ำ 5,700 ตันสามารถบรรทุกได้มากสุด 5,791 ตันมากที่สุดนะตามที่เขาว่ากันมีความยาว145เมตรความกว้าง14เมตรระยะกินน้ำลึก 4.6 เมตรเครื่องยนต์จะใช้เครื่องยนต์ของ MAN Man นั่นแหละซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์6หัวฉีดมีทั้งหมด2เครื่องยนต์โดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งคู่มีความเร็วสูงสุด36นอตหรือ67กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการ 7,000 ไมล์ทะเลหรือ 13,000 กิโลเมตรด้วยความเร็ว17นอตหรือ31กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ลูกเรือทั้งหมด200คนซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจโดยมีอาวุธหลักก็คือปืน 5.9 นิ้วหรือ150มม.แท่นคู่ทั้งหมด3แท่น1แท่นด้านหน้าและ2แท่นด้านหลังแล้วก็จะมีปืน88หรือ 3.4 นิ้วทั้งหมด2แท่นคิดว่าเป็นแท่นคู่เหมือนกันแล้วก็จะมีปืนปตอ37มม.อันนี้น่าจะแท่นคู่เหมือนกันมีทั้งหมดมันเป็น8คูณ37ซึ่งทางนี้คาดว่าน่าจะเป็นแท่นคู่4แท่นมากกว่าแล้วก็กระบอกสุดท้ายก็คือ20มม.ซึ่งมีทั้งหมดแค่8แท่นแต่จะทางนี้จะไม่สร้าง20มม.เพราะมันเล็กเกินไปมันจะไปแย่งปืนของ 1.4 มม.ด้วยก็เลยจะไม่สร้างละกันแล้วก็ในดีไซน์ก็จะมีตอร์ปิโดทั้งหมด10ท่อซึ่งคาดว่าเป็น5ท่อซ้ายขวาโดยตอร์ปิโดก็เป็นรุ่นขนาด21นิ้วหรือ533มม.นั่นแหละ
ส่วนเกราะนั้นจะมีเกราะรอบลำตัวเรือน1มมแล้วก็เกราะดาดฟ้า1มมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างบางพอสมควรเลยสำหรับเรือลาดตระเวนเบาแต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจก็เป็นเรือลาดตระเวนเบาอ่ะนะก็นี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่สร้างให้ดูแล้วแหละเอาตรงๆถือว่าเป็นเรือที่ค่อนข้างลำเล็กมากเลยนะเทียบกับเรือหลายๆลำที่สร้างมาลำนี้ถือว่าเล็กมากเลยอ่าทอแทนคู่แล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็น21นิ้วก่อนโอเคพอแค่ยิงซ้ายขวาได้ก็พอละแล้วก็ป่องฟันได้ใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วก็ปืนหลักคือ5นิ้วโดยจะมีข้างหน้า1แท่นมันวางอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ด้านหลัง2แท่นสำหรับเวลาถอยทับทีนี้เป็นปืนขนาด 5.9 นิ้วแล้วก็แก้ตรงนี้เอาแล้วก็จะมีปืนรองไม่ใช่อันนี้88คิดว่าน่าจะแท่นคู่เดี๋ยวดูก่อนมุมไหนที่มันยิงกว้างๆได้บ้างเอ่ยมุมนี้ยิงได้ใช่ไหมเก่งก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็กระบอกสุดท้ายก็คือ37มม.หรือ 1.4 นิ้วมีทั้งหมด8แท่น2 4 6ไว้ด้านหน้า8โอเคแล้วเราก็ลดเป็น 1.4 เอาโอเคแล้วก็ที่เหลือก็อาวุธหมดละต่อไปก็เหลือแค่จัดพวกนี้เนี่ยแหละบัคเฮดเราลดเหลือสแตนดาร์ดเราก็ได้แล้วก็ความเร็ว36โอเคระยะปฏิบัติการ13อ่ะไม่เป็นไรหมื่นได้มากสุดแค่ไหนก็แค่นั้นลูกเรือสัก60ก็ได้มั้งครั้งนี้จะยอมเพิ่มสูงขึ้นหน่อยละกันเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ร้องก็น่าจะดีเซลเหมือนกันน้ำมันก็น้ำมันธรรมดาเนี่ยแหละออยธรรมดาไปเลยติดแบตเตอรี่แก้เกาะครูปติดคิตาเดลดับเบิลก็ได้แอนตี้พลอต2พลอต2ก็ได้แล้วก็เรนฟอร์มบัคเฮด1ทอร์ปิโดไม่มั่นใจว่าเป็นทอร์ปิโดอะไรอ่ะที่จริงก็อยากใช้ทอร์ปิโดแบบอิเล็กทรอนิกส์แหละเพราะว่าเยอรมันใช้ทอร์ปิโดอิเล็กทรอนิกส์ไงไม่เป็นไรทอร์ปิโดอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แล้วก็ระบบบรรจุเอนชานก็ได้อิเล็กทรอนิกส์ไฮโดก็ได้มั้งนะเรดาร์เจน1ก็พอละไฮโดกราฟโซนาระบบเลนส์กล้องรุ่น3รุ่นนี้ก็ได้จริงๆมันมีหลายรุ่นอยู่แต่ครั้งนี้ขอรุ่นนี้ละกันเพราะว่าทางนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้รุ่นอะไรชาร์ปแล้วก็รัดเดอร์ไฮโดรลิกน้ำหนักเกินไปนิดหน่อยแฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกรู้สึกเกินไปนิดหน่อยอ๋อใช่เกาะก็ว่าทำไมมันรู้สึกเกินเกาะมันจะไม่เกิน1อยู่แล้วดังนั้นเราก็แก้ได้เลยยกเว้นตัวคอนนิงทาวเวอร์อันนี้เท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการ5,900ก็ได้อยู่กระสุนใช้ AP ธรรมดาก็ได้แล้วก็ HE ก็ได้จะใช้กระสุนแซปมันก็กระไรอยู่นะจริงๆ APBC ก็ได้นะเยอรมันส่วนใหญ่ก็เป็น APBC กันทั้งนั้นอะ APBC เออกระสุนก็ HEI นั่นแหละง่ายดีน้ำหนักเกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกก็คิดว่าเสร็จแล้วสำหรับดีไซน์เดี๋ยวขอแก้ชื่อแป๊บนึงนะไม่มีตัวสั่นพิเศษด้วยแฮะขอออกไปแก้แป๊บนึงโอเคแก้ชื่อนี้นั่นแหละพวกไคเซอร์1938ก็เรียบร้อยแล้วแต่ก็รู้สึกเลยนะว่าเรือมันหนักมาทางด้านหลังมากเลยขอปรับสักหน่อยละกันถ้าเรือมันหนักแล้วมันจะโยกเยกแบบเหมือนคลิปวิดีโอคราวแล้วที่ทำให้ดูอ่ะก็เลยต้องปรับโอเคเรียบร้อยละสำหรับสปองไคเซอร์เนี่ยก็ทดสอบเลยละกันจำไม่ได้ด้วยว่าให้เรือศัตรูเป็นอะไรดันจำไม่ได้แต่รู้สึกจะเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่านะไหนๆก็เป็น1938แล้วแท้ๆโอเคทางนี้ก็ให้เรือศัตรูเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมเรือเขาดูใหญ่กว่ามากเลยอะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขอแอบส่องดูหน่อยนะเชี่ยแม่งติดอาวุธหนักจะจัดเรือฝรั่งเศสในโลกจริงยังทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยงั้นก็ใช้วิธีถอยทับดีกว่าแฮะรู้สึกว่าเรือของศัตรูจะติดอาวุธหนักกว่าเยอะเราใช้วิธียิงจากด้านหลังเอาก็ได้แล้วให้ปืนเราเนี่ยยิงเอาพ
พราะตอนถอยทับเรายิงดีกว่าไงปืนเราเยอะกว่าด้านตอนเดินหน้าอุ้ยเฉียวไปนิดเดียวเองโถเอ้ยปืนหลักเราแทบไม่ยิงเลยฮะอันไอเดนติฟายยิงละโอกาสโดนน้อยเหมือนกันนะ 2% น่ะโอ้ยเหี้ยแรงชิบเดี๋ยวได้เห็นข้อมูลเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะว่าศัตรูระวังขับน้ำอะไรเท่าไหร่7,000ความเร็ว39เร็วกว่าเราอีกก็หนากว่าติดปืนใหญ่กว่าด้วยไม่ใช่ถึงขั้นว่าใหญ่กว่าเขาติดปืนเยอะกว่าเฉยๆแต่ปืนด้านหน้าเขามีกระบอกเดียวด้านหลังเขามี2กระบอกตรงเดียวกันกับที่เราออกแบบเลยฮะแต่ตอนนี้เราถอยทับอ่ะเราน่าจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่าไม่รู้สิเดาอะนะมันเหมือนยิงโดนนะแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยทำความเสียหายอะไรเท่าไหร่เลยไม่ทำความเสียหายหนักอยู่ถ้าเรายิงนานๆพอนะอ๋อแรงอยู่นี่ว่าเออใช้ได้อยู่เราอะจะต้องแต่มีความสามารถในการยิงตอนถอยทับนี่สิเดินหน้าไม่ได้ยิงด้านหน้ามีกระบอกเดียวปืนปตอเรายังทำงานดีกว่าปืนหลักของเราเลยรู้หรือเปล่าเนี่ยผลงานเรานี่ปืนปตอทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ใช่ปืนหลักของเราอ่ะเพราะปืนหลักเรามันไม่ยิงเลยอ่ะ 5.9 นิ้วที่ติดให้เนี่ยเราเลี้ยวแล้วเราก็ยิงไม่ได้เลยเหรอเรือลาดตะเวนเบาเวลาเลี้ยวมันยิงไม่ได้จริงๆเลยอันนี้สงสัยจริงๆนะเพราะเกมนี้เวลาเลี้ยวแล้วมันไม่ยอมยิงไงมีแต่ potential pain กับ over pain ทั้งนั้นเลยฮะโอ้ยโดนอีกแล้วเราเลือดศัตรูมันเยอะขนาดไม่ใช่เลือดโครงสร้างศัตรูมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเรายิงเท่าไหร่ไม่พังสักที700เรือเขาใหญ่กว่าเหรอไม่ระวังขับน้ำเล็กกว่าได้ซ้ำโอ้ยโคตรแรงเลยดันไม่ได้สังเกตดันไม่ได้สังเกตว่าตอร์ปิโดแล่นเข้ามาเลยไม่ได้ระวังอ๋อมุมเรือมันไม่ให้ยิงไม่ได้ทั้งคู่เลยเหรอยิงไม่ได้ทั้งคู่เลยเพราะว่ามุมมันเอียงเกินเราน้ำท่วมซะก่อนเสียดายแฮะถ้าเมื่อกี้ไม่เห็นถ้าเมื่อกี้เห็นตอก่อนนะไหวไหมคู่ได้หรือเปล่าเชียร์ต่างฝ่ายต่างไม่ไหวทั้งคู่เลยฮะฝั่งเราก็ดันโดนตอด้วยได้เหรอเรายิงได้ด้วยเหรอมุมอย่างนี้นะโอเคมุมมันไม่ให้จริงด้วยแฮะพอมาสังเกตอย่างเงี้ยเออเร็วอีกนิดเดียวเขาจะจมละ นึกว่าจะสวยแล้วคลิปนี้สิแต่เมื่อกี้สวยจริงๆดันแล่นเข้าหาตอเต็มๆเลยน้ำเลยเข้าเต็มเรือเลยเขาโดนยิงหนักเหมือนกันนะน้ำเข้าหลายจุดด้วยของเรานี่เข้าด้านหน้าเรือเต็มๆเลยโอเคฮะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมาพอกันก่อนเลยแล้วกันสำหรับ Ultimate Admiral Dread เนาะสำหรับวิดีโอวันนี้วิดีโอหน้าน่าจะเล่นจริงจะเอาบุกเก็ตก็ได้นะเพราะว่าตัวถัง KV1 ก็ยังอยู่แล้วก็มีคนขอสร้าง KV1 ด้วยก็อาจจะสร้าง KV1 พิเศษหน่อยอย่างเช่น KV1 ที่ติดปืน 7.5 ของเยอรมันนะแบบใน War Thunder รุ่นนั้นมีจริงนะเป็นรุ่นดัดแปลงสักวันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวก็ไว้รอคลิปหน้าเลยละกันนะฮะก็วันนี้ก็ขอพอไปกันวันนี้ก็ขอพอกันก่อนละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะฮะ